ริ่มต้นข่าวแรกวันนี้คือวันนี้เนี่ยพัดก็ได้มีโอกาสไปทําพิธีกรแล้วก็ไปสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับปีนี้ใช่ไหมใช่นะครับที่ House RCA นะครับแล้วก็ได้สัมภาษณ์นี่ด้วยนี่ข้างหลังนี้นะครับคือน้องแพมหนึ่งในผู้เข้ารอบเปียโนพรุ่งนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมีบทสัมภาษณ์ของ2คนนี้ที่เขาได้ผ่านเข้ารอบกันไปซึ่งความจริงก็มีหลากหลายคนเลยนะครับซึ่งวันเสาร์ก็มีด้วยนะครับหรือว่าวันศุกร์เนี่ยก็มีด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูพวกเขากันดีกว่าครับว่ามีความสามารถพิเศษยังไงกันบ้างครับนี่ครับก็ยังคงเกาะติดอยู่ที่โรงภาพยนตร์ House RCA ครับกับการเฟ้นหานักล่าฝันที่ดีที่สุดครับที่ก็จะเข้าไปขับเคี่ยวกับว่าที่ตัวแทนนักล่าฝันอีก3ภาคครับซึ่งบรรยากาศการออดิชั่นครับตลอดทั้งวันนะครับที่ผ่านมาก็มีทั้งความสนุกกดดันหัวเราะและร้องไห้ครับบางก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังแต่ว่าก็ไม่ท้อใจเพราะพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็จะกลับมาใหม่แล้วก็จะไปฝึกฝนเพื่อปีหน้านะครับที่ก็จะกลับมาใหม่ครับก็จะอาจจะเป็นปีของพวกเขาก็ได้ซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้ครับก็มีผู้ที่เข้าผ่านนะครับสู่รอบเปียโนหลายคนเลยแหละครับช่วยบอกได้ไหมต้องการสิ่งใดช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุกอย่างช่วยบอกได้ไหมช่วยบอกได้ไหมรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าดีใจค่ะตอนนี้คือมันต้องรีบเตรียมตัวรอบต่อไปพรุ่งนี้แล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าที่พยายามผ่านมาหลายๆปีเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จอีกขั้นนึงแล้วอะค่ะซ้อมแทบทุกวันเลยอะค่ะซ้อมแล้วก็พยายามดูว่าเราผิดพลาดตรงไหนก็พยายามปรับแก้ปรับทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยให้มันสมบูรณ์นะคะหัวโล่งเลยค่ะถึงจะตั้งสติกลับมาได้พรุ่งนี้ก็ผมก็จะพยายามให้เต็มที่กว่าเดิมครับตอนแรกไม่ได้คิดเลยตอนแรกบอกว่า2คนผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะเป็นหนึ่งในนั้นอะไรเงี้ยครับก็เลยดีใจครับดีใจมากเริ่มต้นก็ได้มา2คนแล้วนะคะสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบออดิชั่นรอบเปียโนส่วนคืนนี้นะคะจะมีใครเข้ามาเพิ่มอีกพรุ่งนี้ True Insight จะนำมาให้ชมกันก่อนใครเลยล่ะค่ะเมื่อกี้แอบเห็นตอนที่น้องแพมเขาร้องคือตอนได้ไปดูตอนที่เขาฝึกซ้อมอ่ะกับเปียโนคือเสียงเขาดีกว่านี้เยอะมากแหมคุณเวลาร้องใช่ไหมให้กรรมการฟังก็ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดาพอตื่นเต้นปุ๊บมันก็เกิดการประมาทแล้วก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ปล่อยพลังเต็มที่ก็เป็นได้แล้วพี่ออนจะร้องให้คุณผู้ชมฟังนี่ได้ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวห้องส่งแตกดิฉันมาข่าว